นี่คือรถบังคับสุดแปลกเดี๋ยวเรามาแกะกันว่ามันแปลกยังไงนี่คือรถบังคับแต่ไม่ก็นี่คือรถบังคับไต่ผนังเลยทุกคนมาดูกันว่ามันจะไต่ได้จริงหรือเปล่านี่ผมก็สั่งมาจากในเน็ตนะมาแกะกันเลยรีโมทใหญ่มาเริ่มเลยทุกคนดูดิวิเศษเท่นะโอ้รีโมทเหมือนรีโมทของอันนี้เลยทุกคนเหมือนรีโมทของแบบพวกเฮลิคอปเตอร์พวกเครื่องบินอะไรแบบนี้ครับว้าวทุกคนดูดินี่คือรถบังคับนะแต่ดูสิทุกคนรู้สึกว่ามันจะไม่เหมือนรถบังคับทั่วไปนะโอ้ my god โคตรเท่เปิดสวิตช์ได้ไหมแสดงว่ายังไม่มีแบตนะครับโอเคเราต้องชาร์จไปก่อนนะนี่เขาแถมสายชาร์จ USB มาให้โอเคเสียบตูดไปเลยเห็นนะมันจะมีรูชาร์จตรงนี้ทุกคนเสียบเข้าไปเลยอุ้ยมีไฟอยู่นะเราต้องชาร์จไปก่อนนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรีโมทกันบ้างสำหรับรีโมทนี่ก็ต้องใช้ฐาน3เอ้ย 2A3 ก้อนนะทุกคนใส่เข้าไปเลยติดฝาเรียบร้อยอะโลโก้ก็จะเขียนว่า RC นะรีโมทคอนโทรลโอเคประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวเรามาลองเทสก่อนน่าจะมีไฟอยู่นิดนึงนะครับโอ้ my god อะไรวะเนี่ยอันนี้ผมเปิดรีโมทแล้วนะอ่ะลองเปิดเครื่องโอ้ใส่เลยเอาไม่ได้คนผมคิดว่าจะต้องเปิดตรงนี้นะครับต้องเปิดเป็นโหมดอะไรเนี่ยเออจริงด้วยทุกคนดูทุกคนดูนี่นะเอ้ยมันเป็นโหมดดูดครับทุกคนลองไปหน้าโอ้โหโคตรเท่โอ้เอาเออได้ป่ะโอ้โหเอ้ยพังโอ้ my god โอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาไปเล่นทิปแบบพื้นเรียบๆกว่านี้แล้วกันนะทุกคนอันนี้ก็คือแบบมันเป็นผนังไม้โอเคเดี๋ยวเราจะไปลองกับปูนกันนะ let's go โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองกับนี่เลยนะโอ้โหเป็นพื้นเรียบๆแบบนี้แต่ไม่ใช่ปูนนะนี่จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้เปิดเลยแล้วกันมันจะมีโหมด A B C ด้วยนะแต่ยังไม่ได้ลองเลยจะตกโอ้โหจะตกแน่รอดปะโอ้ขึ้นไปข้างบนได้เลยอะเห็นอยากใหญ่ไหมทำความสะอาดได้เลยโอ้โหดูโอเคโอ้โหคือทำความสะอาดแบบคนที่ดีเก็บให้หมดโอเคทุกคนมันก็คือว่ามันมีโหมดธรรมดาแบบรถบังคับธรรมดาด้วยนะทุกคนเดี๋ยวจะลองเล่นให้ดูนะไปนี่ครับโหมดธรรมดาโอ้โหที่มันมีพัดลมตรงกลางว่ะโอเคโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะลองกับพื้นปูนดูนะมาเดี๋ยวเราจะมาลองพื้นปูนดูเมื่อกี้ยังไม่ได้ลองเปิดเรียบร้อยมาดูดปุ๊บโอ้ดูดโคตรง่ายนะเดี๋ยวโอ้พื้นปูนโอ้โหเล่นอย่างง่ายทุกคนดูดิแง่นะแง่นี่คนที่นี่โอ้โหอัจฉริยะแหม
ผมมีที่เล่นอยู่นะเดี๋ยวข้างนอกเนี่ยมันจะเป็นแบบโล่งๆเลยไปข้างในดีกว่าข้างนอกจะเป็นโล่งๆอ๋อไม่โล่งแล้วมันมีที่โล่งๆอยู่ทุกคนข้างหลังบ้านเดี๋ยวจะวิ่งให้ดูนี่เจอแล้วนี่อ่ะโคตรโล่งมาเดี๋ยวมาลองวิ่งให้ดูนะแบตหมดโอ้แบตหมดโอ้ไม่ก็ชาร์จมาแล้วทุกคนเปิดก่อนเปิดก่อนเศษปูนแบบพิวอ่ะโอ้โหเป็นไม่ได้โอ้โหดูดิปูนขาวเกลือเลยทุกคน nope. โอ้โหมันขาวเกลือเลยมันต้องเล่นแบบเล็กโล่งๆนะครับนี่ฮะตู้ไม้เนี่ยตู้ไม้เล่นได้สบายเลยเฮ้ยอะไรอ่ะมายังไงเนี่ยมายังไงเนี่ยเฮ้ยใครนะใครนะใครนี่โอเคสรุปเลยมันก็พอเล่นได้อยู่นิดนึงนะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้เนี่ยซีอยู่เกมอีกทามนะกูดบาย Thank you.